ีนี้เป็นไงบ้างก็เป็นปีที่ได้อยู่รวมกันนะครับวันที่30ก็อยู่ครอบครัวอยู่กับคุณแม่อยู่กับหลานอยู่กับญาติอยู่กับพี่ชายพี่สาวนะครับ30ก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆกับผู้ใหญ่ที่เคารพอะไรอย่างเงี้ยเออกับเพื่อนสนิทอย่างเคารพก็ได้เข้าดาวด้วยกันปะเขาดาวด้วยกันเออผมเกือบเผาบ้านเขาแล้วทำไมเล่นดอกไม้ไฟกันดอกไม้ไฟจุดปุ๊เล่นใช่เป็นปีพิเศษไหมครับผม จริงๆก็พิเศษทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันในทุกๆปีหลายปีแล้วสำหรับพวกเราชอบทำหวานอะไรกันใส่กันชอบมีสมุนไพรปีใหม่มีสมุนไพรอะไรบ้างไม่มีก็จริงๆก็ได้เห็นหน้ากันได้อยู่ด้วยกันก็โอเคอยู่แล้วเขาดาวด้วยกันมากี่ปีแล้วปีนี้เขาตั้งใจมากเขาจัดบ้านเขาแบบโอ้โหผมไปแล้วผมแบบเฮ้ยความขนาดนั้นเลยเหรอแล้วไฟตรงนั้นใครติดอ่ะคือมันสูงมากเขาบอกเขาติดเองหมดเลยนางอินหรอนางอินกับเทศกาลปีใหม่กับคริสต์มาสอะไรติดไฟเองหมดเลยแล้วเสียบปลั๊กตัวเดียวปึ๊บทั้งบ้านเลยอืมเก่งแล้วเราต้องช่วยเก็บไหมคะยังไม่ได้เก็บเลยครับผมบอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนที่เก็บติดเยอะมากนางอินหรอนางชอบแบบอินมากโอ้ไปซื้อต้นมงต้นไม้มาแบบเราก็บอกพอแล้วบ้านเธอก็มีหลังแค่นั้นที่ซื้อมาแบบเยอะมากอ่ะเออแล้วอยู่เขาทักมากี่ปีแล้วเจ็บปะไม่แน่ใจก็มีบางปีที่รับงานบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างมีขาประจำกันอยู่หลายคนอยู่ปีใหม่เห็นปุ๊บบ่นใช่ไหมว่าแบบว่าเอออยากมีเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อก็ค่อนข้างเหงาก็อยู่กับแม่บ้านคนขับรถจริงๆเขามีลูกอยู่แล้วต้องลูกเขาสองตัวใช่เออเหงาเองหรือเราต้องไปหาบ่อยขึ้นไหมคะไม่ช่วงนี้ผมไม่ต้องไปหาก็ได้เขาหลอกเพื่อนไปบ้านประจำครับเราดู IG เขาดิทำไมเขาขี้เหงาหรือไงไหมบอกพี่สิทำไมนางต้องการแบบว่าอะไรมีเพื่อนเยอะๆหรอสบายใจอะไรอย่างงี้หรอไม่หรอกนางก็มีความสุขกับสวนนางนางตั้งใจจัดนางอยากพาเพื่อนมานั่งกินตรงนี้อะไรเงี้ยครับพี่คิดว่าที่นางประกาศบทว่าแบบว่าอยากมีเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยไม่จะเป็นอาสาเลยโน่นหนึ่งเลยในการที่จะแบบได้อยู่เป็นเพื่อนเขาทุกวันผมก็เจอบ่อยนะผมสายเบื่อแล้วต้องใส่เบื่อแล้วก็เลยมีเพื่อนบ้านใหม่ๆอย่างเงี้ยหรอหาเพื่อนใหม่เออตอนนี้เขาก็มีแก๊งสาวเขาก็ไปกันกับน้องลี่น้องสมบูรณ์อะไรเงี้ยฮะใช่กับแก๊งของเขาช่วยก่อนหน้านี้ได้คุยกันป่ะไหมที่มันมีดราม่าพี่ว่าไม่ให้เกียรติเงี้ยไอตัวปุ๊กเองมันเครียดป่ะไม่เครียดจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงใช่ไหมเราทำอะไรใช่ไหมไม่มีแล้วตัวเราเป็นไงบ้างก็คือเราให้เกียรติอ่ะเราให้เกียรติเขาตลอดอยู่แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องให้เกียรติเขาลงไอจีหรือออกสื่อก็ได้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันเราก็ให้เกียรติครั้งนี้เขาก็มาเมนเนาะกับรูปแต่ละใช่แล้วเขาก็เป็นคนถ่ายให้ผมด้วยเออแล้วแคปชั่นเขาก็ค่อนข้างจะคิดให้ผมด้วยเออแต่กับคอมเมนต์บางอันมันก็ดูแรงเลยผมก็ไม่ได้อ่านหมดคือบางอันต้องปลุกได้ไปแบบไปเมนไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ผมก็มองผ่านครับตัวไม่งงปะที่พอแรกก็งงพี่ที่เรารักไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีแม่งมาเป็นกระแสว่าเออทำไมไม่ให้เกียรติคนที่เราคุยเลยใช่จริงๆถ้าคนที่ติดตามกันนะก็จะรู้แล้วว่าไปเที่ยวด้วยกันปุ๊กลุกก็ไปใช่แล้วเป็นไงบ้างจะได้เห็นแบบกลับมารับงานคู่วาเลนไทน์ไหมวาเลนไทน์แหละครับแต่ต้องรอติดตามแต่ตอนนี้ฟิตกับการออกกำลังกายกันมากทำไมครับถึงอยากแข่งกันออกกำลังกายไหมครับแข่งกันตลอดเลยเดี๋ยวปีใหม่เขาจะหุ่นดีขึ้นเขาบอกผมก็เหมือนกันเพราะเรากินเยอะไงเวลาไปต่างประเทศใช่เพราะกินแต่ที่30แล้วไงก็เป็นแบบนิวใช่ไหมทุกคนเป็นนิวหมดร้อนไหมร้อนไหมเข้ามาร้อนไม่เอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวกลัวฝ้าขึ้นไงกลัวฝ้าขึ้นแดดร้อนอาจจะรีบถามแล้วพอร้อนจริงก็คือแล้วตัวใหม่ก็คือฟิตหนักเลยครับผมหรือว่าจะทำโปรเจกต์อะไรหรือว่าอยากจะถ่ายแบบอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ครับก็จริงๆฟิตทุกปีอยู่แล้วก็เป็นเป้าหมายในทุกๆปีที่เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะฝากถึงบรรดาให้กับแฟนๆหน่อยพี่จะได้เห็นอะไรบ้างคะเพลงอีกปีนี้ฝากละครก่อนเลยนะครับในรอยทรายนะครับเชื่อว่าเป็นละครอีกเรื่องนึงของช่อง7ที่เป็นแฟนช่อง7จะไม่ผิดหวังแน่นอนกับละครเรื่องนี้นะครับมีครบทุกรสชาติมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากจะเห็นในสิ่งที่ดีขึ้นทั้งบทนะครับทั้งมุมภาพนักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพุ่มกับเพราะการแสดงเรื่องนี้พุ่มกับจะบอกเลยว่าทุกคนทำการบ้านตัวละครตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรมาเสนอเนี่ยให้เป็นไปเลยครับมีสละในการแสดงมากอยากฝากวันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนมีเพลงดีไหมคะใครเพลงกำลังทำอยู่ครับจริงๆอ่ะทำเสร็จแล้วมีทั้งดนตรีมีทั้งเนื้อเหลืออะไรเหลืออะไรเหลือความชอบนี่แหละเรายังไม่ถูกใจเหรอคะใช่ยังไม่ใช่ที่สุดมันก็คือมันแบบอย่างเพลงที่แล้วมันก็ฮิตแต่แบบติดคนพูดถึงอะไรอย่างนี้ใช่เพลงนี้อยากได้เพลงที่แบบสนุกสนุก
หรือให้คนร้องตามได้อาจจะมีโยกบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กําลังแดนๆนิดนึงได้เห็นอาจจะเต้นใน TikTok ได้ใช่รอๆวันไหนมีมูฟเมนต์นิดนึงตอนไหนต้องรอตอนไหนตั้งใจว่าคิดว่ากุมภามีนาที่คุยกันไว้กับทีมนะครับจริงๆมันทําแป๊บเดียวตอนนี้เหลือแค่ 10% ในการแก้ไขนิดหน่อยจริงๆตอนนี้เหลือเข้าห้องอัดแล้วยังแล้วก็ทําให้มีอย่างเดี๋ยวแก้เนื้อนิดนึงครับได้เห็นแน่นอนสําหรับแล้วก็ฝากงานต้นปีด้วยนะครับเดือนกุมภาพันธ์สุนทราพร The Show ฝากด้วยงานนี้ไม่ไปร้องเพลงนะครับแล้วก็มีสุนทราพรใช่เป็นเพลงที่ยังผมเนี่ยผมก็โตมากับสุนทราพรลูกกรุงนะครับก็สามารถพาคุณพ่อคุณแม่หรือพาผู้ใหญ่ที่เรารักมาดูได้รับรองพวกท่านมีความสุขแน่นอนนะครับกุมภาพันธ์นี้เจอกันเนาะกุมภาพันธ์นี้เจอกันนะครับเดี๋ยวเพลงออกพี่ออฟเต้น TikTok ด้วยนะใช่พี่เราก็ไม่ได้เต้นเดี๋ยวพี่ทุกคนเต้นพร้อมกันเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณ